แข่งขันสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันสุดยอดการทำอาหารในรายการ MasterChef Thailand Season 2อย่างสาวลัดและหนุ่มเฟิร์สที่วันนี้ต้องประกาศผลแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของรายการได้มีคุกบุ๊กเป็นของตัวเองจากสัปดาห์ก่อนลัดได้ชนะลอยลำจากการแข่งขันทำอาหารให้เชฟระดับเชฟมิชลินทานทำให้เฟิร์สและเดียวต้องมาแข่งขันกันใหม่เพื่อหาผู้ที่ไปชิงกับลัดและเฟิร์สก็สามารถเอาชนะเดียวจนได้ซึ่งเสียงส่วนใหญ่จากโลกโซเชียลต่างเทใจให้ทั้งคู่50ต่อ50กันเลยทีเดียวค่ะเพราะเฟิร์สมีฝีมือการรังสรรค์อาหารได้สุดยอดส่วนสาวลัดก็ไม่หน่อยหน้านอกจากพัฒนาอาหารคาวแล้วของหวานเป็นของที่สาวลัดถนัดเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ MasterChef Thailand Season 2ค่ะ